สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะปูจะชวนมาทำเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมในหม้อหุงข้าวค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะผิวขอบนอกนะคะกรอบๆนะคะข้างในเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเยิ้มๆแบบนี้เลยจ้าสูตรนี้ไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะไม่ต้องมีเตาอบก็สามารถทำเค้กอร่อยๆได้จ้าเพียงแค่มีหม้อหุงข้าวนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะในการทำเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมในหม้อหุงข้าวของเราในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งค่ะผู้ใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะอันนี้ก็จะใส่ไปเป็นเบกกิ้งโซดากับผงฟูแล้วก็เกลือป่นค่ะอันนี้เป็นเนยละลายนะคะกล้วยหอมใช้งอมๆหน่อยนะคะใช้ส้อมยีแบบนี้นะคะเตรียมไว้ไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายนมสดรสจืดวานิลาผงโกโก้ค่ะสูตรนะคะปู้จะใส่ไว้ในช่องคำอธิบายหรือว่าช่อง description ใต้คลิปนะคะขอให้เลื่อนลงไปดูได้ค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปก่อนนะคะใช้ตะกร้อมือนะคะตีไข่กับน้ำตาลค่ะนี่นะคะตีเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณ3 นาทีนะคะให้กลุ่มละลายค่ะวานิลาค่ะตามด้วยเนยละลายนะคะนมสดค่ะกล้วยหอมนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็จะร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะคนเร็วๆแรงๆได้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะไม่คนนานนะคะเดี๋ยวแป้งเค้กเราจะเหนียวนะคะเนี่ยค่ะคนให้หมดผงแป้งก็พอค่ะอันนี้เป็นลูกเกดนะคะลูกเกดคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นิดนึงนะคะ
ล้วก็ตัวช็อกโกแลตชิพค่ะลูกเกดค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะหม้อหุงข้าวนะคะทาเนยไว้นิดนึงนะคะที่ตรงก้นนะคะตรงก้นหม้อแล้วก็ทาเลยขึ้นมาบนขอบประมาณสัก2นิ้วค่ะจากนั้นก็เทแป้งเค้กลงไปเลยค่ะเค้กสูตรนี้นะผู้ใส่ลูกเกดอย่างเดียวนะคะถ้าเผื่อใครชอบถั่วนะคะเป็นมีพวกมิสนัทนะคะก็ใส่ลงไปได้ค่ะเพิ่มความกรุบกรอบนะคะเกลี่ยด้านหน้าให้เรียบเสมอกันนะคะสุดท้ายค่ะโรยด้วยช็อกชิพนะคะจากนั้นก็นำไปจากนั้นก็นำไปใส่หม้อหุงข้าวนะคะกดหุงข้าวตามปกติได้เลยค่ะด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะข้างในจะยังฉ่ำๆอยู่นะคะด้านหน้ายังฉ่ำๆอยู่แต่ว่าสุกแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวว่าก่อนรับประทานนะคะเดี๋ยวพูดว่าจะโรยด้วยผงโกโก้นะคะกำลังตัดสินใจว่าจะโรยด้วยผงโกโก้หรือว่าจะโรยด้วยไอซิ่งดีนะคะมาแล้วค่ะตัดสินใจละโรยด้วยผงโกโก้ดีกว่าค่ะผิวขอบด้านนอกจะกรอบๆนะคะแต่ว่าด้านหน้านะคะแล้วก็ข้างในจะช่ำๆนะคะเยิ้มๆนุ่มๆช่ำๆเลยค่ะน่ากินไหมคะหม้อหุงข้าวนะคะปู้ใช้เวลาทั้งหมด45นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมในหม้อหุงข้าวของเรานะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกๆคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ